สมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้พอพลิกอย่างนี้ปุ๊บคนวางเลยใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นะครับโอเคสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้พอหันมาปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็เขาบอกอะไรสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้หันมาเจอได้ปุ๊บจบแล้วองค์นี้ถูกตีเก๊เลยแล้วเก๊ไหมครับใช่ครับสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้พอพลิกอย่างนี้ปุ๊บคนวางเลยคิดว่าเก๋แท้ครับดูเนื้อดีครับโอ้โหฉะนั้นตำราสูตรที่ว่ากันมานั้นก็ไม่เสมอไปทุกองค์นี่แท้ดูง่าย FC บางงาของครับพี่ธนูแก้วเจืออีกพระรอดนุ่มหนึกในคล้ายสีพึ่งหงสุพรรณดินกรองต้องตาตึงซุ้มกอซึ้งแล่มะขามงามจับใจ oh, no. พบกับผมแดงนาดูลนะอาจารย์แดงนาดูลท่านเสียชีวิตไปแล้วครับอันนี้ก็แท้ครับไม่จำเป็นต้องหนาเพราะพระกดหน้าเดียวไงเอาว่าซื้อปู่ภูปู่อ้นไม่ซื้อเนื้อนี้ให้เตะปิดถุงยาไม่มีราคาวัดใจ 5,000 ครับปิดถุงยาไม่มีราคาวัดใจไม่ได้น่าจะแพงฝ่านั้นใช่ดูเนื้อนี่ครับโอ้โหเพื่อนๆเนี่ยคือถ้าแบ่งครึ่งนะฝนหลังนะอันหนึ่งเอาไปแกะเป็นสมเด็จแกะโอ้สบายเลยเอาว่าซื้อปู่ภูเนื้อนี้นะซื้อปู่ภูเนื้อนี้นะครับนะครับโอ้โหองค์นี้หนาบางไม่ใช่ประเด็นถูกต้องครับพี่อาจารย์ตั้มก็คืออย่างที่บล็อกที่ผมบอกอะนะครับบล็อกนะกดหน้าเดียวหนาได้บางได้สู่สมเด็จครับนุ่มหนึกนุ่มแกร่งสวยเอาว่าเนี่ยฮะถามผมนะเก่าเกิน85เก่าเกินปู่ภูด้วยสู่สมเด็จพิมพ์ถูกเรื่องของเรื่องอ่ะคือเรื่องของเรื่องคือพิมพ์ถูกไงโอ้ใครอยากได้องค์นี้ผมเอาแล้วครับผมเอาขอหัวใจรัวๆหน่อยไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะนะ2นาทีใช่ไหมครับใช่แต่พี่ไม่ยังลุกมา20องค์ใช่ไหมนับพอโตอยู่พี่ตั้มเกินปู่นาคผมบอกเลยพี่เกินปู่นาคไปเยอะด้วยนะพี่ตั้มขนาดเนื้อหนานะโอ้เอานี่แหละครับถ้าได้สองตัวจริงนะผมบอกเลยขนลุกก็เทียบง่ายๆเก่ากว่า95ครั้งถ้าคือซื้อปู่ภูเนี่ยซื้อเนื้อเนี่ยจบเลยผมมีปู่นาคเยอะนะอันนี้เก่ากว่าปู่นาคพี่ตั้มแล้วปู่นาคอ่ะไม่แกะพิมพ์เดียวกับสมเด็จโตช่างแกะปู่นาคจะแกะหน้าแบบเป็นพิมพ์เทวดาผมได้ผมก็มีพอสมควรช่างปู่นาคเนี่ยอาจจะไม่พี่ตามเราไปนั่งดูกันช่างปู่นาคจะแกะพิมพ์เทวดาแขนกลาง
ถ้าเป็นช่างปูนาคยุคต้นนะอันเนี้ยไปรู้นะว่าจะเป็นในบาทวัดอินหรือเป็นปู่ภูหรือถึงสมเด็จโตเลยนะต้องไปลุ้นว่านะจะเป็นในบาทวัดอินหรือปู่ภูหรือสมเด็จโตเลยแต่ลึกกว่าปู่นาคเยอะแล้วปู่นาคน่ะช่างแกะคนละพิมพ์นี่ช่างแกะพิมพ์สมเด็จครับนะระฆัง100ปีเสียนโตอ่ะหมดเวลาครับเอาบล็อกนี้ไปถอดไปแล้วครับครับแต่ถ้าปู่นาคอ่ะไปดูได้เลยครับคนละพิมพ์กับสมเด็จโตโอ้โหใครจะได้ไปดูกันนะโหยองค์นี้ต้องบอกครับเนี่ยถามว่าทำไมผมจึงบอกเป็นวัดระฆังเพราะว่าพิมพ์เนี้ย100ปีเสียนโตเอาไปถอดใครได้ไปก็ดีใจด้วยครับพี่ฉัตรชัยผมต้องบอกนะฮะคือแหมเดี๋ยวถ่ายรูปไว้แล้วค่อยมานั่งคุยกันวันหลังครับนะเพราะว่าถ้าเป็นปู่นาคอ่ะไม่ใช่พิมพ์นี้แน่นอนปู่นาคแกะยุคต้นของท่านพิมพ์เทวดาแขนจะเป็นแบบเนี่ยลงมาเป็นแฉกเห็นไหมนะเสียนแหลมๆอันนี้เป็นพิมพ์วัดระฆังพิมพ์ใหญ่ที่ร้อยปีเอามาถอดเลยช่างนี้สร้างสมเด็จโตลุ้นนะว่าเป็นในบาทวัดอินน่ะหรือปู่ภูหรือถึงสมเด็จเลยต้องบอกว่าถ้าใครซื้อปู่ภูนะหยิบมาหลังมาส่องมาหลังนี้นะจ่ายตังค์เลยแม้แต่เนื้อมันลึกจริงๆด้วยความที่สมเด็จอาจจะหนาดูเนี้ยเลยปู่นาคไปเยอะไม่ทันนะพี่ประกอบคือต้องบอกว่าเครื่องวิประกอบอาจจะทันแต่ตอนมาวิ่งในสตูไม่ทันครับผู้ที่ได้ไปเป็นใครนะครับแอดมินพี่ฉัตรชัยที่13,000โอ้มาเลือกคนอ่ะใครอยากหมดหนี้หมดสินเอาเหรียญนี้ไปแขวนพันเดียวหลวงพ่อแก่นจันทร์รุ่นแรกจริงครับของผมก็โดนนี่นะพันเดียวใครอยากหลุดหนี้หลุดสินเอาหลวงพ่อแก่นจันทร์ไปใช้อาจารย์มา20,000โอเคเนี่ยใครเป็นหนี้เป็นสินเยอะๆนอกจากเหรียญดวงก็หลวงพ่อแก่นจันทร์เนี่ยครับขอบคุณครับนี่เอาไปให้คนแขวนได้เลยครับเพื่อนพ้องน้องพี่เราแย่ๆเอาไปให้เขาแขวนถ้าขอแล้วได้มาแก้บนเอาขนุน1ลูกกับเกลือ1ถ้วยพามาสมเด็จวัดจุฬามณีครับพิธีการได้ไปครับครับใช้เครื่องแอดมินเป็นหลักอ้าวนี่สมเด็จวัดจุฬามณีไม่ต้องมากเอาไปองค์ละ1,500นี่สมเด็จวัดจุฬามณีนะองค์ละ1,500บาทนะครับอ้าววัดจุฬามณีท้าวเวชเขาดังมากเนื้อผงเขาพี่ชายสม1องค์1,500แม่วัดจุฬามณีบางคนรู้จักแต่ท้าวเวชแต่ลืมคำต่อท้ายว่าวัดจุฬามณีไปหรือเปล่านี่สมเด็จรุ่นแรกวัดจุฬามณีพี่ชายสมเอางี้สำหรับพี่ชายสมนะถ้าพี่ชายสมเอา2องค์ผมเอา 2,000 พอเพิ่มอีก500ไหนๆก็ไหนๆแล้วตอบแทนพี่ชายสมหน่อยถ้าเอานะ2องค์อ่ะเอา 2,000 อ้าวที่ผมชอบเหรียญปู่หนูรุ่นเนี้ยเพราะอะไรนะครับเพราะหลวงปู่อาจารย์ในบล็อกเวลาส่องไปจะเจอตนนะเห็นไหมเนี่ยที่เห็นเป็นเส้นเนี่ยเป็นตนนะนะครับเป็นรุ่นที่หลวงปู่อาจารย์ตนนะในบล็อกฉะนั้นเหรียญเนี้ยจึงเป็นเหรียญที่ผมชอบมากเนี่ยเหรียญ90ปีเนี่ยดูบล็อกจริงคมไหมเนี่ยหลวงปู่อาจารย์ในบล็อกเนี่ยจะมีเส้นตนนะลางๆนะครับเหรียญยอดประสบการณ์โดนระเบิดยังไม่ตายเลยครับนี่เป็นเหรียญที่นะครับเด็กดึงสลักระเบิดเล่นคู่แฝดระเบิดตูมบ้านพังนะระเบิดตูมจนบ้านพังเด็ก2คนไม่เป็นไรเลยเนี่ยเหรียญปูหนูเอาเหรียญนี้เอา1,800บาทผมชอบรุ่นนี้เพราะหลวงพ่อเนี่ยจานตัวนะในบล็อกเนี่ยแล้วเวลาหลวงพ่อเสกเหรียญน่ะหลวงพ่อเสกทีละเหรียญแล้วก็วางนะผมจะบอกให้หลวงปู่หนูอ่ะเสกเหรียญของท่านน่ะเสกทีละเหรียญแล้วก็วางนะครับพี่ภูมิพัฒน์ช้างน้อยนะครับปู่สุขปากคลองมะขามเฒ่า
เนื้อดินพิมพ์ประภามณฑลปิดตาเนื้อเมฆสิทธิ์หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าผมลงสตอรี่เฟซบุ๊กผมไปเมื่อเย็นถุงยาไม่รู้ราคาแบ่งปันไม่ได้เพราะไม่รู้ราคานี่แหละครับเอ๊ะใครอยากได้ปิดตาหลวงปู่สุขเนื้อเมฆกสิทธ์นะครับเนี่ยใครยังอยู่ในไลฟ์ตอนนี้กด9มาให้หมดเลยนะครับปิดตาเมฆกสิทธ์หลวงปู่สุขพิมพ์มาตรฐานเนื้อเมฆกสิทธ์ครับย้ำเมฆกสิทธ์ครับโอ้โหแล้วเมกสิทธิ์ปู่สุขเนื้อทองผสมยังเป็นล้านแล้วเมกสิทธิ์จะคุยกันยังไงครับพิมพ์นี้มีเนื้อผงแจกวัดตาประขาวหายใช่ไหมฮะก็ผมบอกว่าเนี่ยเป็นพิมพ์หลวงปู่สุขมาตรฐานเพราะเนื้อผงมีในปิดตาวัดตาประขาวก็เป็นของหลวงปู่สุขที่ให้วัดตาประขาวไปแจกแหละแต่อันนี้เป็นเนื้อเมกสิทธิ์ทองผสมยังเป็นล้านแล้วเมกสิทธิ์จะเท่าไรล่ะครับพร้อมแล้ว3นาทีนี่ครับปิดตาเนื้อเมกสิทธิ์หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าอาจารย์วุฒิมาให้ข้อมูลเลยครับว่าพิมพ์เนื้อผงน่ะมีเอาไปแจกที่วัดตาปะขาวหายก็ชัดเจนครับเนื้อผงให้ไปเนื้อเมกสิทธิ์อยู่ที่วัดไม่ขีดราคาก็ขาดทุนสิครับเสียพระไปขาดทุนใครจะรายการเราไม่มีหน้าม้าด้วยถ้ามีหน้าม้าก็ปิดไว้เองได้ฮะปิดตรงเวลาด้วยนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าปูสุกเนื้อเมฆกสิทธิ์ผมบอกเลยมีตังก็ไม่มีพระให้ซื้อทองก็หมื่นกว่าบาทนะเอาว่าไม่เห็นปิดตาหลวงปู่สุขเนื้อเมฆกสิทธิ์ในวงการหรอกครับเนื้อเมฆกสิทธิ์เทยากทำน้อยได้เลยเนี่ยยังไม่ได้ปอกผิวนะผมบอกให้ถ้าปอกมาเขียวเลยเนี่ยเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะผมใช้คำว่าท็อปกว่าเนื้อทองผสมโอ้พี่ทวีเอาละครับพี่ทวีพี่วัสพลหมดเวลาครับอันนี้คือเป็นพิมพ์ปิดตาตรงวัดด้วยนะโอ้ใครจะได้เป็นเจ้าของไปดูกันครับอันนี้เป็นปิดตาตรงวัดด้วยครับเอาละโอ้เป็นพี่ทวีได้ปิดตาเมฆกสิทธิ์องค์นี้ไปถ้าไม่ข้ามเอาไม่ได้อ่ะถ้าพี่ทวีแบบใจไม่ถึงนะไม่กระโดดข้าม84ไม่ได้ทุนผม 70,000 น่ะแต่ถามว่ากำไรหมื่นกว่าบาทอยากได้ไหมถ้าไม่ใช่ที่ผมนะผมเอาที่อื่นเขาเรียกราคาทะลุ 4-5 แสนแน่แล้วผมบอกเลยนะไม่ซื้อเขาก็ไม่ง้อด้วยเพราะปิดตาแบบนี้ของปู่สุขนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรจากวัดอนงที่องค์เป็นล้านครับกระทองผสมปู่สุขยงหลายแสนนะก็ต้องบอกว่าน้อยคนที่จะรู้ว่าพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่มีเนื้อผงแจกที่วัดตาประขาวหายก็นะมาขอปู่สุขก็ให้ผงไปแต่เมฆกสิทธิ์ท่านให้เฉพาะคนสำคัญแล้วเมฆกสิทธิ์พิมพ์เนี้ยนะอาจารย์วุฒิเจอกี่องค์ในวงการอาจารย์วุฒิเนี่ยอยู่แถวนั้นน่าจะเจอมากกว่าผมแต่ผมองค์แรกในชีวิตโอ้พี่ทวีได้ปิดตาองค์นี้สะใจจริงๆนะผมบอกเลยเก็บแล้วชนะแบบนี้มีตังเหมือนกันมีพระเหมือนกันไม่ได้ครับโอ้ขนลุกครับครับนะก็คือเนื้อผงนะครับแล้วก็เนื้อเมฆกสิทธิ์เมฆกสิทธิ์ผงก็เอาจากวัดปากคลองไปนะครับเมฆกสิทธิ์ท่านก็ทำพิเศษแจกลูกศิษย์ใกล้ชิดนะถ้ามีพระเนี่ย
ถ้ามีพิมพ์ไหนไปตรงกับที่วัดอื่นขอไปแจกอันนั้นคือมาตรฐานสุดๆแล้วครับเพื่อนๆรู้ใช่ไหมฮะ